ท่านยังจำหนุ่มคนนี้ได้ไหมจำได้เขาเป็นลูกชายของท่านชื่อโจผีแล้วจำม้าตัวนี้ได้ไหมม้าเซกเทาอาชาคู่ใจลิโป้ถูกต้องยอดคนลิโป้ยอดม้าเซกเทาแต่ตอนนี้ลิโป้ไม่อยู่แล้วม้าเซกเทากำลังรอคอยนายใหม่ม้าตัวนี้คือสุดยอดอาชาอันดับหนึ่งเดินทางวันละพันลี้บุกป่าฝ่าดงราวกับพื้นราบ2 ปีเนี่ยโจผีมารบเราขอข้าตั้งหลายหนนะข้าก็ไม่ยอมให้เขาลูกพ่อพ่อเคยบอกว่าอย่างไรนะแต่พ่อบอกว่าข้าไม่คู่ควรกับม้าตัวนี้เจ้าไม่คู่ควรจริงๆเพราะเป็นม้าของขุนพลทหารกล้าไม่ใช่เจ้ากวนอูตั้งแต่นี้ไปม้าตัวนี้จะเป็นของท่านท่านเสนาจริงหรือเปล่าเซกเทาคู่กวนอูผู้กล้าคู่ม้าดีนับว่าเหมาะที่สุดขอบคุณท่านเสนาที่เมตตาไม่ทราบว่าข้าขอลองขี่ได้ไหมได้สิเป็นของท่านแล้วเนี่ยในความเมตตาข้าโกนูไร้สิ่งตอบแทนโกนูลุกขึ้นเถอะโกนูปกติข้าให้เงินทองสาวงามยังไม่เห็นดีใจขนาดนี้เลยม้าตัวนี้เดินทางวันละพันลี้เมื่อข้าได้เป็นเจ้าของทันทีที่รู้ข่าวพี่ใหญ่ภายใน1 วันก็จะได้พบเขาแล้วใช่ไหมดีดีมากความซื่อสัตย์และภักดีของท่านนับว่าหาได้ยากนะงั้นก็เชิญเถอะไปได้แล้วไปขอบคุณท่านเสนาไปเถอะปวดจนหัวแทบตายนายท่านท่านดีต่อกวนอูถึงเพียงนี้แต่เขากลับไม่เคยลืมเล่าปีเลยวันนี้ถ้าไม่ฆ่ากวนอูวันหน้าต้องเป็นศัตรูใหญ่ของเราแน่ท่านเสนาท่านเคยบอกว่าขอทรยศคนทั้งโลกดีกว่าคนทรยศท่านแต่นี่กวนอูรับน้ำใจจากท่านขนาดนี้ยังไม่รู้สำนึกห่วงแต่นายเก่าทำให้ท่านเสียใจแล้วทำไมท่านยังปล่อยเขาไว้อีกนายท่านพยักหน้าแล้วพวกเราขึ้นมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าวนูข้าวนูข้ามันข้าวนูท่านเสนารีบตื่นเร็วเข้าพวกเขาไปฆ่ากวนอูแล้วนะกลับมาคนกลับมานะจับข้าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวยิงมาเลยเฮ้ยท่านเสนาบอกให้กลับมาไงทุกคนฟังให้ดีความภักดีของกวนอูสมควรจะถือเป็นเยี่ยงอย่างข้ายอมให้เขามาเป็นศัตรู
ดีกว่าจะฆ่าเขาซะอีกพี่กวนอูม้าเซ็กเทาตัวนั้นท่านเสนาไม่ยอมให้แม้แต่ลูกตัวเองแต่กลับให้ท่านซึ่งหลายคนเห็นเข้ารู้สึกทั้งชื่นชมและอิจฉานักรู้ไหมว่าแต่ละคนอยู่กับท่านเสนามากี่ปีกันเสียงเป็นเสียงตายแค่ไหนบุกน้ำลุยไฟยังไม่ได้รับการบำเหน็จถึงเพียงนี้เลยนะท่านรู้ไหมบุญคุณของท่านเสนาข้ารู้สึกละอายนักแต่ท่านกลับบอกว่าไงนะทันทีที่รู้ข่าวพี่ใหญ่ภายในหนึ่งวันก็จะได้พบเขารู้ไหมว่าท่านเสนาน่ะเสียใจแค่ไหนเฮ้ยตอนนั้นน่ะมีแม่ทัพหลายคนอยากจะฆ่าท่านรู้ไหมว่าท่านเสนาพูดยังไงเขาบอกว่าข้ายอมให้กวนอูมาเป็นศัตรูดีกว่ายังไงก็จะไม่ฆ่าเขาบุญคุณของท่านเสนาแม้ร่างกายข้าแหลกเหลวก็ต้องตอบแทนให้ได้พี่กวนอูถ้าจะถามสักเรื่องท่านตอบตามตรงได้ไหมเชิญถามมาถ้าตอนนี้เล่าปีหาชีวิตไม่แล้วท่านจะยอมเข้ากับท่านเสนาหรือเปล่าถ้าพี่ใหญ่ถึงแก่กรรมไปแล้วจริงข้ากวนอูขอตามไปในปรโลกเพื่อพบเขาอีกครั้งนายท่านเชิญดื่มน้ำชาครับมีข่าวน้องรองน้องสามหรือยังข้าให้คนไปสืบข่าวแล้วอ่ะยังไม่มีเบาะแสสักนิดครับจูล่งล่ะก็ไม่มีเช่นกันนะครับพี่น้องพลัดพรากหูหยินทั้งสองไม่มีข่าวคราวเรามาอยู่กับคนอื่นยังไงก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ดีนายท่านอ้วนเสี่ยวคิดจะไล่ท่านไปเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าย่งอยู่กับอ้วนเสี่ยวนานวันยังรู้สึกว่าเขาไม่อาจเป็นใหญ่ลองคิดดูเขาได้ครองถึง4มณฑลมีไพร่พลและเสบียงมากกว่าใครในล่าแต่กลับห่วงหน้าพะวงหลังเคลื่อนพ้นมาครึ่งปีแต่กลับไม่มีอะไรสักอย่างกับโจโฉก็คาราคาซังรบก็ไม่รบถอยก็ไม่ถอยแบบนี้จะทำงานใหญ่ได้ยังไงอ๋อนายท่านและลาปีเอาท่านอยู่นี่จริงๆท่านเขาหิวข้าไม่ทันต้อนรับต้องขออภัยด้วยเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นข้าเองก็อยู่ว่างๆเลยมาขอท่านดื่มน้ำชาสักถ้วยหนึ่งถ้ามีชาดีก็รีบยกมาให้เด็กๆชงให้คนหน่อยละอ๋อบีฮองเอาน้ำชาครับเชิญท่านนั่งก่อนเชิญเชิญเชิญเลยครับขอบใจพี่เขาหิวนึกยังไงถึงมาดื่มชาบ้านข้าถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่อยากอ้อมค้อมอีกที่วันนี้ข้ามาเยือนถึงนี่เพราะมีเรื่องสำคัญจะหารือเชิญว่ามาได้เฮ้ย
พี่ลองปีนายข้าออกประกาศชักชวนให้ร่วมปราบโจรถอยเป็นเวลากว่าครึ่งปีและเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็รู้อยู่แต่จนถึงวันนี้การสู้รบก็ยังไม่อุบัติขึ้นทั้งฝ่ายเราและฝ่ายโจโฉแทบจะเหมือนต่างคนต่างอยู่คืนเป็นแบบนี้ต่อไปข้าเป็นห่วงว่าแม้แต่เราสองคนก็อาจจะนั่งตบยุงได้กองทัพอยู่นิ่งก็เหมือนเลี้ยงเสียเปล่ายิ่งทัวไปวันๆด้วยแล้วถือว่าผิดหลักการสู้รบพรุ่งนี้เช้าข้าว่าจะไปคุยหน่อยบอกให้นายท่านเปิดศึกกับโจโฉบุกไปตีฮูโตก็ดีพี่เขาหิวมีข่าวว่าทัพโจโฉเกิดโรคระบาดทหารล้มป่วยมากมายแม้แต่ม้าก็ยังล้มนี่เป็นโอกาสทองของเราแล้วข้าก็คิดอย่างนั้นเล่าบีถ้าไงพรุ่งนี้เราไปคุยด้วยกันเกลี้ยกล่อมนายท่านให้ไปปราบโจโฉเรื่องนี้นะข้าเต็มใจอย่างยิ่งแต่ว่าทุกวันนี้ข้าแค่มาอาศัยในฐานะแขกคนหนึ่งเกิดไปออกความเห็นต่อการทำศึกของท่านอุ่นเซี่ยวอาจจะไม่เหมาะนักต่อให้ท่านอุ่นเซี่ยวไม่ถือสาก็ตามก็กลัวฝ่ายบุญบูทั้งหลายจะไม่พอใจหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องนี้ข้าหาทางไว้แล้วพรุ่งนี้ถึงเวลาต่อประชุมข้าจะเอาเรื่องนี้ไปหารือก่อนคนแรกไม่ว่าผลจะเป็นยังไงคิดว่าหลังจากเลิกประชุมแล้วเขาจะมาปรึกษาท่านนะถึงตอนนั้นท่านเล่าปีคอยเอาคำพูดที่บอกข้าเมื่อกี้ไปพูดกับนายท่านทุกคำทุกประโยคอธิบายให้เขาฟังนอกเหนือจากนี้ก็รอเพียงเวลาบ่มเพาะเท่านั้นแล้วทำไมเขาต้องมาหาหรือข้าข้าเป็นแขกคนหนึ่งก็เพราะท่านเป็นแขกนี่แหละคำว่าแขกคือคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยภาษิตว่าผมเข้าตาตัวเองย่อมจะมองไม่ชัดบอกได้เลยว่าไม่นานนักนายข้าต้องมาถามความเห็นจากท่านแน่เลื่อมใสงั้นข้าก็จะให้ความร่วมมือนายท่านช่วงนี้อากาศสดใสต้นไม้ออกดอกงามสายน้ำไหลแรงหิมะเริ่มละลายทหารเราอิ่มมีพีมันแต่ละคนล้วนมีกำลังใจฮึกเหิมขัดไม้ขัดมือนักในขณะที่ฝ่ายโจโฉนั้นกลับเกิดโรคระบาดข่าวว่ามีไพร่พลนับพันและม้าศึกทยอยล้มป่วยจนตายมากมายจนทำให้ค่ายทหารทุกฝ่ายเสียขวัญตื่นตระหนกตกใจข้าจึงเห็นว่าบัดนี้เป็นโอกาสที่เราสมควรจะเคลื่อนทัพให้นายท่านส่งงันเหลียงบุญทิวตรงไปตีฮูโตวันก่อนงันเหลียงและบุญทิวก็มีหนังสือมาถึงข้าบอกว่าถ้ายังไม่เปิดศึกอีกทหารก็จะเริ่มเกียจคร้านอ่อนระหวยรอยลาทั้งสองคนน่ะบอยข้ารีบทำศึกซะตอนนี้และข้าก็กำลังคิดหนักอยู่นายท่านความหมายของสองแม่ทัพก็ให้รีบเผด็จศึกซึ่งบังเอิญว่าตรงกับเจตนาของข้าโดยไม่ได้นัดหมายจึงขอให้นายท่านโปรดอย่าได้ลังเลอีกสั่งไว้ยังสองแม่ทัพให้เตรียมไพร่พลบุกตีฮูโตแล้วอีกสองสามวันข้าจะนำทัพใหญ่ไปสมทบนายท่านช่างฉลาดนะตัดสินใจถูกแล้วข้าจะไปเขียนคำสั่งเดี๋ยวนี้และให้ม้าเร็วส่งไปรีบไปปะครับนายท่านอีกไม่นานจะมีศึกใหญ่ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปเตรียมทำหน้าที่ของตัวตะเหล่าปีข้างนอกดอกไม้กำลังบานสีสันงดงามนักเราสองคนไปชมดอกไม้กันเถอะนะไม่งั้นพอเปิดศึกเมื่อไหร่ข้าคงไม่มีอารมณ์สุนทรี
เหมาะเลยครับข้าก็คิดอยู่เหมือนกันนายท่านครับเฮ้ยนายท่านสั่งเคลื่อนพลแล้วเหรอครับก็เพิ่งสั่งไปเมื่อกี้เฮ้ยโถเอ้ยเขาหิวทำเสียซะแล้วเรียนนายท่านหลายเดือนก่อนโจโฉไปตีสีจิ๋วตอนนั้นเป็นโอกาสที่เราควรจะไปฮูโตก็จริงแต่ว่าตอนนี้เมืองสีจิ๋วน่ะแตกซะแล้วเล่าปีพ่ายแพ้ย่อยยับเลยโอ้ขออภัยที่พูดตามตรงทัพโจโฉเลยยิ่งคึกเหิมฝ่ายเรานอกจากไม่ควรบุกแล้วยังควรสงวนท่าทีเอาไว้ก่อนเพื่อรอคอยโอกาสหน้านะครับแต่มีข่าวว่าทัพโจโฉเกิดโรคระบาดทั้งคนและม้าต่างก็ทยอยล้มตายนายท่านโจโฉมีกำลังตั้ง 200,000 เชียวนะวันไหนวันไหนก็มีแต่คนป่วยโรคเล็กน้อยก็ไม่มีผลกระทบอะไรไม่ใช่โอกาสของเราแน่นอนเอ้ยแต่งั้นเหลือกับบุญทิวตามมีจดหมายมาเร่งให้ทำศึกนะคนเป็นทหารย่อมกระหายที่จะทำศึกแต่ผู้เป็นแม่ทัพควรจะดูสถานการณ์มองในมุมกว้างเอาไว้ไม่ใช่ฟังแต่เสียงนกเสียงกาแต่ฝ่ายเดียวนายท่านตอนนี้อาณาเขตที่ท่านครอบครองมากกว่าโจโฉเป็นเท่าตัวไม่เกิน3ปีจะยิ่งมีปัจจัยเพิ่มพูนถึงตอนนั้นค่อยไปปราบก็ยังไม่สายเกินไปตอนนี้ท่านควรจะพัฒนากองทัพใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหววิธีนี้ถึงจะเป็นผู้ชนะในบั้นปลายนะขอรับไม่ขอรับมาก็ได้สั่งการไปยังกันเหลียงและบุญทิวให้หยุดการเคลื่อนทัพเดี๋ยวนี้ขน้อยจะไปเดี๋ยวนี้ท่านลูกปีเชิญเชิญเชิญนายท่านท่านให้เตียนห้องสารงับเคลื่อนพลครับก็ใช่ดิเพราะคำพูดเขามีเหตุผลดีนะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาสเหมาะเราจะใช้ความนิ่งสยบเคลื่อนไหวนายท่านถ้าไม่ชอบกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยที่สำคัญม้าเร็วของเราได้ออกเดินทางไปแล้วนะครับเฮ้ยก็ไม่เห็นจะยากนี่ส่งคนไปตายเขากลับมาดิสั่งไปแล้วอาเล่าปีท่านเห็นแล้วใช่ไหมขอให้รุกเพื่อชัยชนะ也有人力劝我不战而胜你ท่านน่ะไม่ใช่คนของเราเป็นเพียงคนนอกถ้าให้มองอย่างเป็นกลางนี่ข้าควรจะเคลื่อนทัพหรือว่าถอนทัพดีกว่าคือข้าได้รับความปราณีจากท่านให้มาอยู่อาศัยตามหลักก็ไม่กลัวจะพูดมากนะอย่าถ่อมตัวเลยนะพูดมาเถอะนะนับแต่ท่านออกประกาศให้ปราบโจโฉผู้คนมากมายล้วนแต่ตั้งตารอแต่ครึ่งปีมานี้ได้แค่คุ้มเชิงไปมารบก็ไม่รบถอยก็ไม่ถอยทหารนั่งกินก็ประมาทไปวันๆกลายเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายโจโฉมากกว่าท่านซะอีกงั้นพูดต่อดิทุกวันนี้ถ้าเทียบกับโจโฉแล้วท่านเหนือกว่าแทบจะทุกด้านแต่ถ้าเลือกที่จะถอนทัพฝ่ายโจโฉก็อาจจะประกาศชัยชนะในทันทีเขาจะอ้างว่าด้วยบัญชาจากฮ่องเต้ทำให้มีชัยเหนือโจรถอยทีนี้ราษฎรทั้งหลายรวมทั้งเหล่าผู้กล้าที่ยังลังเลอยู่ระหว่างท่านกับโจโฉจะคิดยังไงบ้างจงอย่าลืมซะว่าตอนนี้น่ะราชสำนักอยู่ในบ้านโจโฉไม่ใช่อยู่กับท่านนะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าข้ามีกำลังแค่หนึ่งในสามของท่านคงจะบุกไปนานแล้วโอ้เตียนห้องทำเสียเรื่องซะแล้วข้าจะสั่งเคลื่อนพลใหม่ท่านอุนเซียวจงไปหารือกับทุกคนใหม่แล้วค่อยว่าเถิดข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไปฟังพวกเขาอีกพี่เตียนห้องเขาสาพูดจนนายท่านยอมเคลื่อนพลแล้วทำไมท่านกลับมาห้ามซะล่ะเพราะวิธีของท่านไม่ถูกต้องแต่ความคิดของข้า
ปลอดภัยมากกว่านะสิ มันก็ไม่แน่อาจเพราะว่าท่านอิจฉาที่ข้าเป็นคนโปรดของนายท่านมากกว่าเป็นการตัดหน้าท่านละมั้ง ข้าเตียนห้องหากคิดเช่นนั้นจริงก็น่าจะอิจฉาคนที่ควรแก่การอิจฉาแต่ท่านน่ะล่ะยังไม่คู่ควรเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่เตียนห้อง นี่ท่านโกรธข้าเหรอเห็นทีว่าไม่เพียงจะอิจฉาข้ายังมีความเกลียดชังแฝงอยู่ด้วยใช่ไหมเขาหิวยังจำคราวก่อนที่ถูกโบยได้ไหมพอแผลหายก็ลืมเจ็บซะแล้วเลยทำไมพี่เขาหิวท่านมั่นใจหรือว่าคนยังเตียนห้องเนี่ยจะไม่มีวันนั้นบ้างฮะอาจมีก็ได้แต่ข้าคงไม่เหมือนท่านเพราะเจ็บตัวก็เปลี่ยนใจคนยังข้าแม้จะถูกเคี่ยนจนตายก็จะยืนกรานความคิดเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านนายท่านมีคำสั่งให้ไปทับงานเลี้ยงบุญทิวเคลื่อนพ้นต่อนายท่านมีคำสั่งให้ไปทับงานเลี้ยงบุญทิวเคลื่อนพ้นต่อพี่เตียนห้องเอ้ยถ้าเชื่อว่าคนอย่างท่านช้าเร็วต้องมีเสียงโอดครวญแน่ภายใน5วันอาหารต้องไปถึงหลี่หยางใครช้าจะถูกประหารนายท่านนายท่านเตียนห้องจงฟังในนี้ไม่ให้มาเพ้อเจ้ออะไรอีกเพื่อทำให้เสียขวัญนายท่านโปรดฟังข้าอีกสักนิดเถอะถ้าต้องทำศึกจริงก็อย่าพึ่งไปตีหูโตในตอนนี้ให้ทหารคุมเชิงอยู่รอบนอกที่กัวต่อแทนอีกอย่างงัดเหลียงเก่งก็จริงแต่ไร้ปัญญาไม่ควรให้เป็นกองหน้าไอ้ยังมาพูดโน่นพูดนี่อีกทำให้ข้าคอยเขวนายท่านเอ้ยนี่เด็กรถเตียนห้องออกจากตำแหน่งขุนซื้อให้เป็นคนเลี้ยงม้าแทนนายท่านออกไปนายท่านไปบอกให้ออกไปโปรดคิดดูก่อนไปไตรตรองให้ดีด้วยเฮ้ยนายท่านนายท่านต้องเรียกเฮ้ยเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนหยุดอะไรพี่เตียนห้องหรือเนี่ยจะไปเลี้ยงม้าใช่ไหมพี่เตียนห้องปกติข้ารู้แต่ว่าท่านชอบคุยโตโอ้อวดยกตนข่มท่านที่แท้ยังเลี้ยงมาเป็นด้วยเหรอใช่จะโอ้โหเต็มหน้าเลยโดนซะเฮ้ยเอาเธอไปครับมาต่อนะนายท่านนายท่านพี่หัวไก่จ้าท่านเสนาท่านเสนาหยุดได้ยินว่าจะนำทัพไปปราบอ้วนเสี่ยวข้าขอเป็นทัพหน้าให้เองกวนอูได้ยินว่าหลายวันนี้ท่านคิดถึงพี่น้องจนกินข้าวไม่ลงอ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าฮ งั้นศึกนี้ไม่กวนเจ้าดีกว่าจงไปพักผ่อนให้พอแล้วรอฟังข่าวดีจากข้าไปได้ทราบครับไปไดทันทีที่ไปถึงหลี่หยางยังไม่ทันตั้งหลักก็ถูกงันเหลียงโจมตีแม่ทัพลี่เป๋งและก็โอเทียวรับมือไม่ถึงครึ่งวันก็ถูกงันเหลียงสังหารไม่นึกว่าเจ้างันเหลียงจะเก่งขนาดนี้แค่ครึ่งวันก็ฆ่าแม่ทัพเราไปตั้งสองคนไม่ไหวเขาถูเตียวเลี้ยวชัวยางและงักจินบอกว่าจะไปแก้แค้นแต่ข้าห้ามไว้ก่อนบอกให้ฟังคำสั่งจากนายท่านอีกทีถูกต้องโอ้
ตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายเพียงพล้ำศึกหน้าต้องชนะให้ได้ไม่งั้นไม่ขอรบดีกว่าได้ท่านข้าขอเสนอคนหนึ่งต้องปราบงานเลี้ยงได้หมายถึงกวนอูใช่ไหมใช่ครับคือกวนอูท่านยังจำได้ไหมสมัยก่อนเขาเคยสังหารแม่ทัพหัวหยงจำได้แต่ข้าเป็นห่วงว่าหลังจากเขาสร้างผลงานแล้วจะขอแยกตัวจากเราไปนายท่านสมมติว่าเราปียังไม่ตายจริงแล้วตอนนี้เขาจะไปอยู่ไหนได้ล่ะน่าจะไปพึ่งใครนอกจากอ้วนเสี่ยวคนเดียวถ้าตอนนี้ท่านให้กวนอูออกศึกสังหารแม่ทัพของอ้วนเสี่ยวเกิดเขาโมโหขึ้นมาต้องสั่งฆ่าเราปีแน่ทีนี้ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราปีถูกอ้วนเสี่ยวสังหารต่อไปกวนอูก็จะมีแต่ท่านคนเดียวโจหยินครับให้กวนอูมาพบข้าด่วนมาเซ็กทาวิ่งเร็วดักบอกให้เขามาถึงเที่ยงวันมะรืนบอกว่าข้าจะจัดงานไว้รอรับรับทราบท่านเสนากวนอูนั่นคือกองทัพของอ้วนเซี่ยวเห็นไหมว่าเยอะแค่ไหนสำหรับข้าเป็นแค่เศษขยะกองหนึ่งคนที่อยู่หน้าสุดคือแม่ทัพกองหน้าชื่องันเหลียงได้ยินว่าฝีมือไม่ด้อยกว่าลีโป้แต่ในสายตาของข้ามีแต่ราคาคุยมากกว่า ท่านโจโอ้อวดไปหรือเปล่าเรียนท่านเสนาข้าจะตัดหัวเขามาให้เดี๋ยวนี้เลยทหารไม่พูดล้อเล่นถ้าตัดมาไม่ได้แล้วจะทำไงงั้นก็ให้ท่านเอาหัวข้าไปแทนดีมากดีแล้วตีกลองหยุดมาเป็นใครข้าจะไม่ฆ่าคนที่ไร้ชื่ยินดีกับท่านเสนาเขาสร้างผลงานแล้วดีใจกว่านั้นคือเล่าปีชะตาถึงคาดนะเขาฮิวท่านบอกผลการสู้รบคราวนี้จะเป็นยังไงฮะครั้งนี้เรามาด้วยกำลังที่พรั่งพร้อมแค่ท่านมาบัญชาการด้วยตัวเองทหารจะยิ่งมีขวัญและกำลังใจในการปราบศัตรูมากขึ้นนายท่านหยุดเรียนนายท่านแม่ทัพงันเหลียงถูกกวนอูสังหารผู้ทหารก็เลยเสียขวัญถูกศัตรูรุกไล่เป็นการใหญ่ครับเฮ้ยอะไรนะแม่ทัพงันเหลียงถูกกวนอูสังหารนะนายท่านกวนอูไปเข้ากับโจโฉครับทำไมคิดว่านั่นคือกวนอูล่ะเพราะว่าข้าเห็นกับตานะครับเป็นคนหน้าแดงคราวยาวถือง้าวมังกรเขียวเล่มใหญ่ถ้าไม่ใช่กวนอูแล้วจะเป็นใครได้เราปีอดีตท่านแค่ไหนท่านกลับมาสมคบโจโฉสังหารแม่ทัพคนเก่งของข้าเด็ก
จับตัวเล่าปีไปประหารแก้แค้นในงานเลี้ยงรับทราบท่านอ้วนเซี่ยวโปรดฟังข้าก่อนข้ามีความแค้นใหญ่หลวงกับโจโฉหลังจากพ่ายแพ้ที่สีจิ๋วข้าก็ไม่เคยพบน้องรองอีกและไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือตายท่านจะฟังแค่ว่ามีคนหน้าคล้ายกวนอูก็บอกว่าข้าสมคบโจโฉได้เลยมันก็จริงอะนะข้าเกือบจะข้าผิดคนซะแล้วนายท่านไม่ว่าจะใช่กวนอูหรือไม่ที่เชื่อได้ก็คือโจโฉมีการเตรียมตัวเพราะงั้นท่านควรให้ทหารอยู่ที่กองหนึ่งส่วนทัพใหญ่ก็ไปเฝ้าที่เหยียนจิงตีโอบล้อมโจโฉจะดีกว่านะนายท่านแค่คนเลี้ยงม้าจะมาสอนท่านอีกแล้วหรือนี่ข้าศึกอยู่ตรงหน้าเราจะถอยได้ยังไงอาสิทธิ์ว่ายิ่งถอยยิ่งหล่นยิ่งหล่นก็ยิ่งแพ้เตียนห้องคงไม่หวังดีแน่เตียนห้องก็เราบอกให้ข้าถอนทับครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็ทำให้เราเสียขวัญจนไม่ทำงานเลี้ยงเป็นฝ่ายแพ้เฮ้ยเด็กๆลากตัวเตียนห้องออกไปเคียน50ไมล์เร็วเข้ารับทราบนายท่านนายท่านนายท่านน้อยทนรอบนี้ใครจะอาสาออกศึกรับมือทัพโจโฉกู้หน้าให้เราบ้างจ้าข้าขออาสากันนายท่านงั้นเลี้ยงกับข้าเหมือนเป็นพี่น้องข้าจะสังหารแม่ทัพคราวยาวด้วยตัวเองแก้แค้นให้งั้นเลี้ยงดีตอนนี้มันก็ใกล้เย็นแล้วนะพรุ่งนี้เที่ยงตรงให้นำทหาร 50,000 ไปตีทัพโจโฉข้าจะตามไปดูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าและเหล่าทหารรับทราบนายท่านเดี๋ยวคือว่าโจโฉได้เตรียมการมาดีแม้แต่ท่านบุญทิวก็ไม่อาจสู้ได้สั่งถอนทัพดีกว่านะนี่ตีนห้องจะลบลู่ข้าหลายครั้งข้าก็ยังอดทนแต่วันนี้ไม่ขอทนอีกแล้วเด็กๆลากไปตัดหัวแล้วนายท่านนายท่านยินห้องท่านหลายปีมาช่วยกันด้วยนะครับนายท่านนายท่านนั่นสิครับนายท่านเหล่าแม่ทัพพูดมีเหตุผลนิสัยเตียนหงชอบพูดอะไรโง่ๆก็จริงแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีความภักดีต่อท่านนะเห็นกันที่ทุกคนขอร้องข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งหนึ่งเอาไว้ปราบเจ้าโฉได้มาไหร่ค่อยกลับมาคิดบัญชีฟังให้ดีผมตัวเตียนห้องกลับไปที่เมืองกีจิ๋วแล้วขังคุกไว้รอการลงโทษจากข้ารับทราบขอบคุณขอบคุณนายท่านไปคนไหนที่ฆ่าพี่น้องของข้าออกมารับโทษซะดีดีบุญทิวเป็นยอดขุนพลของข้าสามารถเล่นงานศัตรูได้เป็นหมื่นเนี่ยปีก่อนที่ไปปราบกองซุนจานเขาคนเดียวรับมือแม่ทัพถึง7คนข้าไป3ทำร้ายถึง4ส่วนตัวเองไม่มีบาดแผลสักตีดท่านมีแม่ทัพฝีมือดีเช่นนี้โจโฉคงต้านไปอยู่น่ะว่าไงคนหน้าแดงคราวยาวอยู่ไหนออกมารับกองตายซะว่าจะสามหาวนักเจอข้าซะก่อนเถอะข้าเตียวเลี้ยวมาแล้วจ้า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 นายท่านฝ่ายโดนส่งแม่ทัพมา2คนคนหนึ่งคือเตียวเลี้ยวอีกคนหนึ่งซีหงท่านอุ่นเสี่ยว2คนนี้ล้วนเป็นทหารเอกของโจโฉจ้าI'm sorry.
สองคนถอยไปไปข้าจัดการเองระวังนะทวนหูคนคนนี้ร้ายกาจมากเจ้าสังหารเจ้าเลี้ยงใช่ไหมจะไปแค่ของเด็กเล่นพี่น้องทั้งหลายอ้วนเสี่ยวอยู่บนเขาโน่นทุกคนฟังบุกขึ้นไปจับอ้วนเสี่ยวเดี๋ยวนี้ลุยนายท่านทัพเจ้าถูมาถึงนี้แล้วหนีเร็วครับเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะบอกไปเร็วครับเร็วเราเราปีนยิงถอยไปเลยถอยแล้วพาเราปีนเข้ามาเราเป้ข้าเห็นกับตาชัดๆว่าเป็นน้องชายเจ้ากวนอูที่สังหารแม่ทัพบุญทิวของข้าเจ้าสมคบโจโฉแอบซ่อนความร้ายกาจเอาไว้นี่นะครับลากตัวเราเป้ไปตัดหัวรับทราบชอคนท่านอ้วนเซียวให้ข้าพูดสักคำก่อนตายได้ไหมตอนนี้ยังมีอะไรมาแก้ตัวอีกเหรอท่านอ้วนเซียวโจโฉเกลียดชังข้ามานานแล้วเห็นชัดว่าเขารู้ว่าตอนนี้ข้าอยู่กับท่านจึงให้กวนอูออกรบเพื่อยืมมือท่านมาฆ่าข้าข้อนี้ขอให้ท่านไตรตรองด้วยโจโฉจะว่าอะไรก็ช่างรู้แต่ว่าต้องใช้หัวท่านถึงจะสังเวยแห่งอันเหลียงและบุญถิวได้แต่น้องรองไม่รู้ว่าข้าอยู่นี่ท่านอูเสี่ยวถ้าน้องรองรู้ว่าข้าอยู่กับท่านคงไม่กล้าสังหารแม่ทัพมือดีเพื่อมาให้ร้ายข้าท่านอ้วนเซียวข้าจะถามหน่อยว่าฝีมือน้องข้ากวนอูเทียบงันเลี้ยงและบุญทิวเป็นยังไงบ้างเหนือกว่ายังเปรียบไม่ได้งั้นขอถามอีกถ้าข้าเขียนหนังสือบอกให้กวนอูกลับมาให้เขามาช่วยท่านอีกแรงหนึ่งจะดีไหมพูดจริงหรือเปล่าถ้าข้าได้กวนอูมาช่วยจริงคงยิ่งเหนือกว่างันเหลียงและบุญทิวเป็นสิบเท่าเลยซ้ำถึงน้องรองเราสามพี่น้องร่วมน้ำสาบานขอร่วมเป็นตายบัดนี้เหตุใดน้องพี่ผิดคำปฏิญาณไปเข้ากับคนฉุดถ้าจะหวังในลาภยศสรรเสริญพี่คนนี้ก็ยินดีมอบศีรษะให้คำน้อยไม่มีว่าคำติไม่เคยมีพี่ใหญ่ยังอยู่เลยเนี่ยพี่ใหญ่ยังไม่ตายท่านสังหารงานเหลียและบุญทิวเกือบทำให้นายท่านตายด้วยสวรรค์ประทานชีวิตให้ข้ายึดคุณธรรมประจำใจไม่ได้ว่าพี่ใหญ่กลับไปอาศัยอยู่กับอ้วนเสี่ยวถ้าแม่ทัพแล้วข้าจะกลับไปตอบยังไงล่ะกลับไปบอกพี่ใหญ่ว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปบอกอำลาโจโฉและพาอาซอทั้งสองไปสมทบกับพี่ใหญ่อ๋อแล้วเขาจะยอมปล่อยท่านหรือครับก่อนมาเข้ากับเขาเคยมีสัญญากันข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันใดที่มีเบาะแสของพี่ใหญ่ไม่ว่าจะสุดล่าฟ้าเขียวข้าจะรีบไปพบทันทีดีงั้นข้าจะกลับไปกีจิ๋วเรียนในท่านให้รู้